بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่านรวมถึงพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านครับท่านพี่น้องครับงานมุสลิมเฟรนลี่นะครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วที่ทางยะตีมทีวีนะครับได้จัดขึ้นเพื่อที่จะหารายได้ในการมาพัฒนาอุปกรณ์ในส่วนของการถ่ายทอดซึ่งท่านพี่น้องก็จะได้รับชมนะครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมายะตีมทีวีเป็นงานหนึ่งนะครับของมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้าที่ผมเกริ่นนำตรงนี้นะครับเพราะว่าผมก็เป็นกรรมการคนหนึ่งของมูลที่ศรัทธาชนนะครับแล้วก็เป็นคนที่จุดเล็กๆจุดหนึ่งนะครับที่ช่วยทำงานอยู่ทั้งยะตีมทีวีและทั้งศรัทธาชนท่านพี่น้องครับยะตีมทีวีขับเคลื่อนไปไม่ได้ถ้าพี่น้องเห็นรายการดีๆที่ผ่านทางหน้าจอของยะตีมทีวีซึ่งตอนนี้นะครับกระแสในส่วนของโซเชียลรายการต่างๆเนี่ยนะครับก็มากมายทำให้บางครั้งก็กลบกระแสหรือว่าความนิยมชมชอบรายการมุสลิมของเราไปนะครับทั้งช่อง YouTube ทั้ง Facebook Live นะครับทำให้หลายๆท่านเนี่ยนะครับก็บางครั้งก็เอ็นเอียงไปเหมือนกันนะเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยนะครับไม่ได้มาดูทางเรื่องราวของศาสนานะครับดังนั้นก็อยากให้พี่น้องนะครับในวันนี้มาร่วมกันมาช่วยกันนะครับในส่วนของมุสลิมเฟรนลี่นะครับวันนี้แล้วก็มีพรุ่งนี้อีกนะครับซึ่งจะช่วยในการที่จะให้ยะตีมทีวีนั้นอยู่ได้นะครับถ้าพี่น้องครับเรื่องราวที่ทางผู้จัดงานนะครับให้ผมแล้วก็คณะวิทยากรนะครับได้มาพูดคุยกันวันนี้จะมีอาจารย์ฮับีบุลลอฮ์นะครับซึ่งถ้าพี่น้องรู้จักหน้าค่าตากันดีนะครับทางยะตีมทีวีเป็นวิทยากรของมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้าและอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งกำลังเดินทางมาก็คืออาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์นะครับเรื่องราวในวันนี้นะครับมิตรภาพบนความยั่งยืนมีจริงหรือท่านพี่น้องครับคำว่ามิตรภาพเนี่ยถ้าหากว่าไปดูความหมายแล้วเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงการชอบการความรักนะครับของบุคคลที่มีต่อบุคคลหรือมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ในสังคมเนี่ยนะครับนี่คือมิตรภาพแต่มิตรภาพเนี่ยนะครับมีหลายๆรูปแบบคำว่ามิตรภาพเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของคนที่มีมิตรภาพหรือมีความรักให้กับองค์กรความรักให้กับเพื่อนนะครับมีมิตรภาพกับคนที่อยู่รอบข้างอันนี้เรียกว่ามิตรภาพคือการให้คือความรักและการยอมรับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าทุกๆมิตรภาพทุกๆความรักที่บางครั้งเรามีให้แก่กันเนี่ยมันบางครั้งมันไม่ยั่งยืนด้วยกับปัจจัยหลายๆอย่างปัจจัยทางด้านปัจจัยทางด้านเงินปัจจัยทางด้านผลประโยชน์บางครั้งวันนี้ผมอาจารย์บุญล้อเนี่ยนะมีมิตรภาพให้กันเป็นเพื่อนกันรักกันแต่วันหนึ่งอาจจะมิตรภาพที่เคยมีอาจจะห่างหายหรือว่าขาดกันไปก็ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าบางครั้งเราเอาผลประโยชน์เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ของตัวเองเนี่ยมาตั้งมันก็ทำให้มิตรภาพตรงนี้ไม่ยั่งยืนดังนั้นนะครับคำถามที่ผู้จัดงานเขาถามเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามิตรภาพบนความยั่งยืนเนี่ยมีจริงหรือวันนี้นะครับผมเลยคุยกับอาจารย์บุญล้อนะครับว่าอาจารย์บุญล้อลองดูซิว่ามิตรภาพอะไรบ้างที่ยั่งยืนก็ได้คำตอบนะครับว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องทุกคนก็บอกว่าคงจะรู้คำตอบตรงนี้ว่ามิตรภาพที่ยั่งยืนอย่างแน่นอนก็คือมิตรภาพของความเป็นมุสลิมความเป็นมุสลิมความเป็นพี่น้องมุสลิมที่ถือว่ายั่งยืนเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้คนที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธานั้น
จะต้องรักคนที่เป็นพี่น้องของเขาเป็นมุมินด้วยกันดังนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นขอบเขตเป็นข้อกำหนดในศาสนาที่ทำให้คำว่ามิตรภาพเนี่ยในอิสลามเนี่ยยั่งยืนสิ่งหนึ่งนะครับที่เราขาดไม่ได้เลยที่จะทำให้คนหนึ่งคนใดนั้นจะมีมิตรภาพกับอีกคนหนึ่งจะรักกับอีกคนหนึ่งไม่ได้เพราะว่าเขาเกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกันแล้วก็คลานตามกันมาออกจากท้องแม่คลานตามกันมาหรือไม่ใช่เพราะว่าเขาแต่งงานกันอยู่กันอยู่กินกันและเกิดความรักแล้วกลายเป็นมิตรภาพเพราะว่าที่เราเห็นนะสามีภรรยาบางครั้งเราก็เห็นว่าอย่าร้างกันพี่น้องที่เคยรักกันที่เคยช่วยเหลือจุนเจือกันวันหนึ่งก็ทะเลาะเบาะแว้งกันอาจจะมีคำถามอ้าวอาจารย์คนที่เป็นมุสลิมด้วยกันยังทะเลาะกันเลยเรื่องบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆความเห็นต่างนะอาจารย์บุญรอดเห็นต่างกับผมในบางเรื่องบางราวยังทะเลาะกันเลยแต่พี่น้องครับมันต้องมีจุดที่อัลลอฮ์บอกกับเราไว้เนี่ยนะครับว่าถ้าหากว่าทำอย่างนี้แล้วทำอย่างนั้นแล้วนะครับจะทำให้ความรักของเรายั่งยืนเดี๋ยวผมจะได้ไล่เรียงกันนะครับแต่ในตอนแรกนี้คงจะให้อาจารย์บุญรอดนะครับได้มาแจกแจงได้มาพูดคุยกับพี่น้องก่อนว่าไอ้ความรักในอิสลามที่บอกว่ายั่งยืนเนี่ยมันมีอะไรเป็นตัวเป็นจุดในการที่จะให้ความรักของเรายั่งยืนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคงจะให้อาจารย์บุญรอดนะครับได้นำเรียนกับพี่น้องเชิญอาจารย์บุญรอดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามินมุรสะลีนنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ Subhanahu wa Taala ประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับสิ่งที่ผมและท่านอาจารย์รอมฎอนกำลังพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเพราะเป็นประเด็นที่จะทำให้พวกเราทั้งหลายนะครับที่มีความรักมีมิตรภาพที่วางอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เราจะพูดคุยกันนั้นได้รับโอกาสหรือได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่ร่วมกันในสวงสวรรค์ของพระองค์ซึ่งคงไม่มีใครที่จะปฏิเสธนะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธาสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดโดยที่เรารู้นะครับว่าการใช้ชีวิตของพวกเราในโลกดุนยานี้เป็นเพียงแค่ทางผ่านเป็นเพียงแค่สถานที่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามาเพื่อที่จะอยู่อาศัยเพื่อที่จะให้เราได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ในการออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามโดยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางกฎเกณฑ์ต่างๆผ่านทั้งอัลกุรอานและแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นใช้ทางผ่านของโลกดุนยานี้ไปสู่สวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเรื่องของมิตรภาพจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะมาเล่นๆกับมันนะครับเพราะบางครั้งมิตรภาพที่เกิดขึ้นที่วางอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ศาสนาอิสลามนั้นได้วางเอาไว้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นไปได้ศาสนาอิสลามนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเหมือนที่ท่านอาจารย์รอมฎอนบอกศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่งมิตรภาพคือศาสนาแห่งสันติภาพมิตรภาพของศาสนาอิสลามนั้นไม่ได้หมายถึงในเรื่องของความรักระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวเรื่องของมิตรภาพในอิสลามนั้นไม่ได้หมายถึงความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันแต่มันหมายรวมถึงความรักระหว่างมนุษย์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างและให้มาอยู่รอบๆตัวของเราและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคำว่ามิตรภาพหรือความรักก็คือความรักที่เรามีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
และความรักที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายมันเป็นเงื่อนไขที่จะนำมาสู่ความเป็นมิตรภาพระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันที่วางอยู่บนกฎเกณฑ์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้เพราะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าในเรื่องของความรักระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามห้ามแต่เป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามอนุมัติแต่วางกรอบเอาไว้เพื่อให้มนุษย์นั้นยกระดับให้พ้นจากสัตว์เดรัจฉานเรื่องของความรักระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางกรอบและกฎเกณฑ์เอาไว้เพื่อที่จะยกระดับของมนุษย์ให้ออกห่างและก็แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานดังนั้นศาสนาอิสลามจึงวางในเรื่องของการแต่งงานศาสนาอิสลามจึงวางในเรื่องของการที่มีประจักษ์พยานในการแต่งงานศาสนาอิสลามจึงวางในเรื่องของมะฮัรนะครับที่หลายๆคนใช้คำว่าสินสอดนะครับซึ่งจริงๆแล้วศัพท์ตัวนี้อาจจะไม่ตรงตัวเลยทีเดียวนะครับศาสนาอิสลามจึงวางในเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆในการอยู่ร่วมกันหลังจากการแต่งงานเป็นเรื่องของความผูกพันเป็นเรื่องของมิตรภาพระหว่างครอบครัวหนึ่งกับครอบครัวหนึ่งเห็นไหมครับว่าเพียงแค่เฉพาะในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของมิตรภาพหรือความรักระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลหนึ่งระหว่างชายกับหญิงสาวแต่เป็นความรักที่จะเกี่ยวข้องและก็ต่อเนื่องนะครับจนมาถึงความรักระหว่างครอบครัวหนึ่งกับครอบครัวหนึ่งระหว่างตระกูลหนึ่งกับตระกูลหนึ่งและอาจจะหมายรวมถึงนะครับระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งก็เป็นไปได้นั่นในเรื่องของความรักแต่ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับหรือมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นก็คือมิตรภาพระหว่างมนุษย์ที่มีกับมนุษย์ด้วยกันโดยที่วางอยู่บนพื้นฐานของความรักที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเราอาจจะให้คำจำกัดความเอาไว้ง่ายๆนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายมิตรภาพจะยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนเนี่ยมองกันที่เพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นเองมิตรภาพใดก็ตามแต่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็ตามแต่สังคมใดก็ตามแต่ที่รวมตัวกันโดยวางอยู่บนพื้นฐานของความรักที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของความอีหม่านความศรัทธาอย่างถูกต้องที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเห็นนะครับว่ามิตรภาพที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเนี่ยมันจะมีความยั่งยืนและก็ถาวรถึงแม้ว่าบุคคลผู้ที่มีความรักหรือบุคคลผู้ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันอาจจะไม่เจอกันเป็นระยะเวลาแรมปีอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหรือในเดือนที่ผ่านมาพี่น้องที่รักทั้งหลายผมได้มีโอกาสไปเที่ยวนะครับที่ต่างประเทศไปที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตไปที่เมืองดูไบปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยผมโทรไปหาเพื่อนคนหนึ่งอาจารย์รอมฎอน3ปีแล้วไม่เคยเจอคือถ้าเป็นบุคคลที่ไม่เจอกันมา3ปีและไม่ได้คือรู้จักกันด้วยกับพื้นฐานของสิ่งอื่นที่ไม่ได้พื้นฐานด้วยกับความรักที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะเพียงแค่รับสลามโทรไปก็รับสลามเฉยๆแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าพอโทรไปหาปั๊บแล้วเขารู้ว่าผมมาเยี่ยมหรือไปหาเขาที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยเขารีบนัดเพื่อที่จะเลี้ยงข้าวไม่ได้เลี้ยงข้าวระหว่างผมกับเขาแค่นั้นนะครับพี่น้องมารับไปที่บ้านทำอาหารเลี้ยงเหมือนกับงานเลี้ยงของบ้านเราเลยมีพ่อแม่มีญาติมีพี่น้องหลายๆคนมาอยู่ร่วมตรงนั้นด้วยเพื่อเป็นการแสดงออกว่านี่คือความรักที่ฉันต้องการที่จะแสดงออกให้ท่านได้รับทราบนะครับว่าท่านเป็นพี่น้องร่วมศาสนาของฉันที่ความรักหรือมิตรภาพระหว่างเรานั้นไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ในเรื่องของโลกดุนยาแต่เป็นมิตรภาพที่วางอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมิตรภาพใดก็ตามแต่ที่วางอยู่บนพื้นฐานของความรักที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นจะเป็นมิตรภาพที่มีความยั่งยืน
แต่การรวมตัวกันแม้ว่าจะเป็นการรวมตัวกันของคนเรือนหมื่นเรือนแสนหรือการรวมตัวคนรวมตัวกันระหว่างคนสองคนมิตรภาพระหว่างคนสองคนแต่ไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของความรักที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแตกไม่ยั่งยืนพี่น้องสามารถที่จะดูนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราพี่น้องสามารถที่จะพิจารณาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมของเราพี่น้องสามารถที่จะมองเห็นภาพเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นในโลกของเรามิตรภาพที่เรียกว่ามิตรภาพจอมปลอมเนี่ยมันมีอยู่อย่างมากมายดูเหมือนกับว่ารักกันดีคนสองคนเหมือนกับว่ารักกันดีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนหนึ่งเหมือนกับว่ารักกันดีรวมกันเป็นสมาคมรวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วเป็นยังไงล่ะถ้ามันไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของความรักที่แท้จริงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแตกทะเลาะกันเพราะเมื่อใดก็ตามที่ผลประโยชน์มันไม่ลงตัวกันเนี่ยยังไงก็ทะเลาะกันเมื่อกี้อาจารย์รอมฎอนบอกนะครับว่าความรักในศาสนาหรือมิตรภาพในที่วางอยู่บนพื้นฐานของศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่และก็ยั่งยืนแม้กระทั่งบุคคลผู้ที่เป็นพี่น้องที่คลานตามกันมาเองก็ตามพี่น้องเห็นไหมครับขนาดพี่น้องที่คลานตามกันมาเนี่ยพอพ่อหรือแม่เสียชีวิตทะเลาะกันแย่งมรดกกันคนนั้นอยากจะได้มากกว่าคนนี้อยากจะได้มากกว่าเอาเปรียบซึ่งกันและกันเพราะอะไรเพราะความเป็นพี่น้องมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่วางอยู่บนพื้นฐานของความรักที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าความรักหรือความเป็นพี่น้องใดก็ตามแต่นะครับมิตรภาพใดก็ตามแต่ที่วางอยู่บนพื้นฐานของความรักที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะยั่งยืนในยุคสมัยอดีตเนี่ยชาวอาหรับหรือมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยนะครับจะไม่รู้จักคำว่าความรักที่วางอยู่บนพื้นฐานของความรักความอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับมาเผยแพร่และก็ประกาศให้โลกทั้งหลายได้รับทราบนะครับว่านี่คือศาสนาที่นำมาด้วยกับสันติภาพและความเป็นมิตรอันแท้จริงและก็ยั่งยืนคำสอนต่างๆนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีอยู่อย่างมากมายนักวิชาการเนี่ยนะครับได้ให้คำจำกัดความของคำว่าความรักหรือมิตรภาพที่วางอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้นะครับว่ามะฮับบะตุลมุสลิมคือความรักของผู้ที่เป็นมุสลิมลิมาฟีฮิมินคิซอลิลคอยรีซึ่งเป็นความรักที่เกิดขึ้นเวลาที่เราเห็นพี่น้องของเราเนี่ยมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อใช้ของศาสนาออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเวลาที่เราเห็นพี่น้องร่วมกะลิมาชาดาเดียวกับเราเนี่ยที่เขาสามารถที่จะกล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ใครก็ตามที่กล่าวกะลิมาชาดานี้แม้ว่าเขาจะไม่ใช่พี่น้องที่คลานตามกันมาแม้ว่าเขาจะไม่มีความผูกพันที่เกี่ยวข้องกับเราในเรื่องของสายสัมพันธ์แต่เขามีกะลิมะชะฮาดะเขามีคำปฏิญาณเดียวกับเราเนี่ยและเขาเป็นผู้ที่ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเราก็มีความรักเราก็มีมิตรภาพที่จะเกิดขึ้นให้กับเขาฟะไลซัตลิอัจริมาลเขาบอกว่ามันไม่ได้ความรักมันไม่ได้เป็นความรักที่วางอยู่บนพื้นฐานในเรื่องของทรัพย์สินในโลกดุนยาไม่ใช่หมายความว่าฉันจะรักคนนี้เนื่องจากเขารวยพี่น้องลองมองมาตรฐานของสันติภาพหรือมาตรฐานของความเป็นมิตรที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ย
เวลาเราเห็นใครที่มีฐานะร่ำรวยเนี่ยนะครับคนที่ไม่มีอีมานเนี่ยอยากจะไปรู้จักเหลือเกินอยากจะรู้จักคนรวยคนนั้นเหลือเกินเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่ว่าฉันจะได้ประโยชน์บ้างจากฐานะหรือความร่ำรวยของเขาวะลาลินนัสบโดยที่ไม่วางอยู่บนพื้นฐานของความเกี่ยวข้องในเรื่องของเชื้อสายบางครั้งมิตรภาพที่เกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันหรือในยุคสมัยอดีตเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลผู้ที่เป็นเครือญาติบุคคลผู้ที่เป็นญาติสนิทมิตรสายกับเราวะลาอัลวะตันหรือบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เป็นคนในประเทศเดียวกันเราเรียกลักษณะประเภทนี้ว่าเป็นคนประเภทอัสซอบียะคือเป็นคนที่ลุ่มหลงอยู่กับประเทศโอ้ยนี่ถ้าเป็นคนไทยเหมือนฉันฉันจะต้องดูแลฉันจะต้องคุ้มครองฉันจะต้องปกป้องแม้ว่าเขาจะทำผิดก็ตามไม่ใช่ศาสนาอิสลามไม่ได้วางกรอบในลักษณะนั้นวะลากอยรอซาลิกและอื่นๆจากนั้นไม่ใช่แต่ศาสนาวางกรอบในเรื่องของมิตรภาพที่จะเกิดขึ้นระหว่างกับมนุษย์และมนุษย์ด้วยกันที่จะเป็นความยั่งยืนก็คือในเรื่องของสิ่งที่วางอยู่บนพื้นฐานของความรักที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมีหะดีษอีกมากมายนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยและก็นำเสนอให้พี่น้องได้เห็นถึงคำว่ามิตรภาพที่ยั่งยืนเนี่ยมันมีจริงและเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะกระทำได้โดยที่ว่ามีรูปแบบจากบรรดาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และรวมถึงบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ชี้หรือแสดงให้เราเห็นว่านี่คือมิตรภาพที่มีความยั่งยืนครับอาจารย์ครับท่านพี่น้องครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้แสดงภาพให้ท่านพี่น้องเห็นถึงความยั่งยืนที่แท้จริงนะครับในมิตรภาพที่ยั่งยืนที่แท้จริงก็คือมิตรภาพที่ตั้งอยู่บนหลักแห่งอันอิสลามนั้นชัยบุลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่ความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ใช่ความรักที่มาจากพี่น้องที่คลานตามกันมาเพราะว่าด้วยกับองค์ประกอบด้วยกับสาเหตุต่างๆบางครั้งความรักที่เป็นความรักของมนุษย์เนี่ยมันก็มีสิ่งที่ทำให้แตกสลายไปได้ที่เราบอกนะครับว่าท่านอาจารย์บุลลอฮ์และผมนะบอกว่าพี่น้องมุสลิมนั้นคือพี่น้องกันไม่ได้คำพูดของเราเราก็เอามาจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในซูเราะห์อัลฮุจเราะห์อัลลอฮ์บอกว่าอินนามัลมุมินูนะอิควะนี่เป็นคำประกาศชัดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกถึงความจริงและผมเชื่อว่าคนทั้งโลกก็ยอมรับทั้งคนที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมอินนามัลมุมินูนะอิควะแท้จริงผู้ที่ศรัทธาผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นพี่น้องกันซึ่งคำว่าพี่น้องตรงนี้ไม่ได้พี่น้องอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับแต่มันเป็นพี่น้องคำว่าอิควะตรงนี้หมายถึงพี่น้องทางด้านสายสัมพันธ์สายเชือกอันเดียวกันที่มีศรัทธาอันเดียวกันคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันท่านนบีเปรียบนะครับเปรียบผู้ศรัทธาความสัมพันธ์ของผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธาให้เห็นอย่างชัดเจนบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีมุสลิมนะครับหะดีษหนึ่งที่นบีบอกว่าอัลมุมินุลิลมุมินีกัลบุนยานียะชุดดุบะดูฮูบะดอความสัมพันธ์ของผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธาผู้ทูอีมานต่ออัลเลาะห์เปรียบเสมือนอาคารเดียวกันซึ่งต่างส่วนนะต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็ยึดกันไว้ถ้าคนที่ปลูกบ้านคนที่เป็นช่างทำบ้านไม่ต้องเป็นช่างนะคนที่ปลูกบ้านเนี่ยไปดูช่างทำเนี่ยก็รู้ว่าโอ้เสาสำคัญนะเวลามีเสาแล้วเนี่ยอ๋อพื้นนะหลังคาทุกส่วนทุกอย่างเนี่ยสำคัญหมดถ้าไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยนะครับบ้านก็จะเป็นบ้านไม่ได้อาคารก็จะเป็นอาคารไม่ได้ดังนั้นท่านนบีวาดภาพให้เห็นเปรียบภาพให้เห็นว่ามุมินผู้ศรัทธานั้นคือเรือนร่างอันเดียวกันที่จะต้องยึดกันไว้ที่ผมบอกเมื่อสักครู่บอกว่าคนที่ไม่ใช่มุมินคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาก็ยอมรับตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะเราเห็นข่าวต่างๆมากมายบ
างคนกันแน่กันแหนเวลาเห็นมุมินเห็นผู้ศรัทธาเนี่ยเขาช่วยกันเขารักกันพี่น้องโรฮิงญาโดนทำร้ายพี่น้องชาวซีเรียโดนทำร้ายพี่น้องที่อยู่เมืองไทยพี่น้องอยู่ทั่วโลกยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะบางคนกันแน่กันแหนอ้าวทำไมไม่อยู่ที่บ้านล่ะนะทำไมไม่ตามไปช่วยเขาที่นั่นล่ะเพราะอะไรครับเขาก็รู้เขายอมรับจุดหนึ่งว่ามุมินหรือว่าผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันมีความรักซึ่งกันและกันยอมรับนะเขาเลยบางทีก็ใช้คำเนี่ยนะบางทีที่เรียกว่าเนี่ยแหละกันแน่กันแหนนะว่าเออเนี่ยพี่น้องก็ไม่ใช่เหรอช่วยกันสิช่วยเต็มที่เอามาอยู่ที่บ้านเลยบางคนพูดอย่างนั้นก็ดีนะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาก็ยอมรับว่าเรารักคนที่มีสายเชือกเดียวกับเราในเรื่องของศรัทธาที่เมื่อสักครู่ตอนเริ่มเกินนำผมบอกว่าท่านพี่น้องอาจจะมีคำถามว่าอ้าวอาจารย์คนที่มีพื้นฐานความศรัทธาอันเดียวกันแต่ทำไมล่ะยังมีการแตกแยกกันมีการทะเลาะกันทั้งที่ต่างคนต่างเป็นคนมีความรู้ต่างคนต่างคนมีความรู้ท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีความรักโลภโกรธหลงมีความอย่างที่อาจารย์อภิรอบบอกสุดตาสุบนะถ้าหากว่าเนี่ยคนมาจากจังหวัดเดียวชั้นอาจารย์ยะฟัดอยุธยาเดียวกันไม่ได้เอาก่อนนะพวกกันนะสงขลาไว้ทีหลังสมมตินะเงี้ยพวกเดียวกันตาสุบหรือว่าวันนี้คำพูดของอาจารย์ยะฟัดเนี่ยพวกชั้นต้องเอาอาจารย์ยะฟัดก่อนเพราะพวกชั้นอัลลอฮ์รู้สิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์จึงวางกฎเกณฑ์วางข้อห้ามสำหรับคนที่เป็นมุมินนะเป็นมารยาทเป็นสิ่งที่มุมินจะต้องเรียนรู้ซึ่งตรงเนี้ยไม่ได้เรื่องแปลกเลยมีอยู่ในอัลกุรอานทั้งสิ้นอาจารย์ฮับิบุลลอฮ์ครับเป็นข้อห้ามเป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่มุมินจะต้องรักษามารยาทจะต้องรักษาอัคลากของตัวเองที่มีกับผู้ศรัทธาและคนอื่นในอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์บอกวัลลดีนยุซูนัลมุมินีนวัลมุมินาติบิฆอยริมักตะซะบูฟะกอดอิห์ตะมะลูบุฮตานาวะอิซมัมมุบีนาอัลลอฮ์บอกว่าและบรรดาผู้ที่กล่าวร้ายกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งผู้ศรัทธาผู้หญิงและผู้ศรัทธาผู้ชายเนี่ยในสิ่งที่เขาไม่ได้กระทำแน่นอนพวกเขานั้นต้องแบกรับการกล่าวร้ายอันนั้นน่ะว่าอย่างชัดแจ้งคนที่กล่าวร้ายมุมินคนที่ประนามคนที่ว่าร้ายคนที่ผู้ศรัทธาทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะทั้งมุมินและมุสลิมมุมินนะอัลลอฮ์ห้ามตรงนี้เพราะว่าใครก็ตามที่กล่าวร้ายโดยที่ไม่มีประจักษ์พยานอย่างชัดแจ้งคุณรับบาปตรงนั้นไปเห็นไหมครับนี่คือกฎเกณฑ์นี่คือข้อห้ามที่อัลลอฮ์วางเอาไว้มีอีกหลายข้อนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอแต่อยากจะให้อาจารย์ยะฟัดนะครับได้นำเสนอในมุมมองอาจารย์ยะฟัดในภาพที่ท่านพี่น้องคงจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับจากสิ่งที่อาจารย์ยะฟัดจะนำมาเสนอครับพี่น้องว่ามิตรภาพที่ยั่งยืนนะครับด้วยกับสายเชือกแห่งอิสลามเนี่ยเป็นอย่างไรคงจะให้อาจารย์ยะฟัดได้นำเสนอครับพี่น้องเชิญอาจารย์ยะฟัดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะตูบุอิลัยฮิวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุสินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามันยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละوَمَنْ يُدْلِنْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَمَّا بَعْدُ أَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับพี่น้องที่อยู่ในงานที่นี่นะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับอาจจะดูทางFacebook หรือว่าอาจจะดูทางยะติมทีวีอยู่นะครับก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เมตตาได้กรุณาแล้วก็ได้เปิดประตูปัจจัยยังชีพหรือริสกีอันกว้างขวางให้กับทุกท่านนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านครับหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้เนี่ยครับเป็นหัวข้อเรื่องที่น่าสนทนากันมากนะครับน่าจะมีการพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจเพราะเราไม่ได้หมายความว่ามิตรภาพที่เราจะพูดคุยกันหรือความเป็นพี่ความเป็นน้องนี่นะครับมันมีเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่า
มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาได้สร้างกับตัวของมนุษย์ทุกๆคนหรือเราเรียกว่าฟิตรอฟิตรออัสสลีมะฟิตรอที่อัลลอฮฺได้สร้างก็มีความเป็นมิตรภาพกันอยู่แล้วและเราอยู่ในดุนยานี้เราก็รับรู้กันอยู่นะครับเราไม่ได้อยู่เฉพาะคนที่นับถือศาสนาอันอิสลามเท่านั้นเรายังมีคนนับถือศาสนาอื่นคนสัญชาติอื่นๆคนเผ่าพันธุ์อื่นๆหรือว่าคนกลุ่มอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ใช่เชื้อชาติหรือว่าต้นสายตระกูลของพวกเราแต่อย่างใดนอกจากท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้นการร่วมอยู่กันแบบนี้ก็ถือว่าเราก็ร่วมอยู่ในฉันมิตรภาพเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่ามิตรภาพจึงไม่ใช่คำที่มีความรู้สึกว่ามาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นคนอื่นก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่ามุสลิมนั้นใช้คำว่ามิตรภาพหรือคำว่าอุคูวะคำว่าการเป็นพี่เป็นน้องหรือการเป็นคนที่อยู่ในสังคมแล้วมีไมตรีกจิตหรือว่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนี่นะครับเป็นเรื่องของศาสนาไปด้วยเป็นเรื่องของอีมานไปด้วยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อให้เรารู้ว่าเราอยู่ในยุนดานี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆอันมากมายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอินนาคอลักนากุมมินซะกะริวะอุนซายาอัยยูฮันนัสโอเหล่าบนมนุษยชาติเอ๋ยแท้จริงเราได้สร้างพวกท่านทั้งหลายมาจากเพศชายแล้วก็เพศหญิงมาให้อยู่ร่วมกันมาอยู่ในดุนยานี้วะกอบาอิลลิตาอารอฟูมาอยู่เป็นเผ่าต่างๆเป็นกลุ่มต่างๆเป็นเชื้อชาติต่างๆเพื่อให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ทำความคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันไปมาหาสู่กันหรือว่าแลกเปลี่ยนกันคำว่าตาอารอฟูอินนาอักรอมกุมอันดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่มีณที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาก็คือคนที่มีความตักวาด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราจึงเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เป็นธรรมชาติเป็นกมลสันดานหรือเป็นสิ่งที่เป็นฟิตรอที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้สร้างกับมวลมนุษยชาติทุกๆคนที่อัลลอฮฺได้ให้เกิดมาในดุนยาแห่งนี้ยังมีพระมหาคัมภีร์อันกุรอานมากมายที่อาจารย์รอมฎอนอาจารย์ฮาบิบได้พูดเมื่อสักครู่เรื่องราวของมนุษย์แม้ว่าเราจะเป็นพี่น้องกันคานตามกันมาหรือว่าคนอยู่ในสายตระกูลเดียวกันถ้าหากว่าผ่านไปสัก2ชั้น3ชั้นหรือ4ชั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้จักคนคนนั้นหรือว่าทวดคนนั้นเป็นใครมีบุคลิกภาพอย่างไรเราก็คงจะได้จะยินจากเรื่องเล่าจากพ่อแม่ของเราบ้างโต๊ะแชร์โต๊ะกีโต๊ะวางของเราบ้างแต่สายสัมพันธ์ที่ไม่เคยตายเลยเนี่ยและเป็นสายสัมพันธ์ที่จะอยู่จนกระทั่งมนุษย์คนแรกจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายนั่นก็คือสายสัมพันธ์ของอีมานโดยที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานนะครับพระองค์นั้นได้ทรงตรัสนะครับอย่างชัดเจนนะครับได้บอกว่าวัลลัดีนะจาอูนะมิมบะดีฮิมยะกูลูนะร็อบบานะฆฟิรลานาวะลีอิควานินัลลดีนะซะบะกูนาบิลอีมานวะลาตัจอันฟีกุลูบินากิลลัลลิลลดีนะอามะนูร็อบบานะอินนะกะรออูฟุรเราะฮีมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าและเหล่าบรรดาผู้ซึ่งเขานั้นได้มาหลังจากพวกเขาก็คือแน่นอนเขาอยู่ในดุนยานี้เขายังมีคนมาก่อนหน้าพวกเขาหลายๆคนมากมายหลายๆพันปีหลายๆหมื่นปีหลายๆล้านปีแต่สิ่งที่เขาจะได้คืออะไรครับที่บอกว่ามันไม่ขาดสายยากู้ลู่นะเขาจะกล่าวกันว่าไม่ว่าคนในยุคไหนก็ตามที่จะกล่าวกันว่าร็อบบานักฟิรละนาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันร็อบบานักฟิรละนาขอพระองค์นั้นได้ทรงอภัยโทษกับฉันอภัยโทษกับพวกเราวะลีอิควานินัลลดีนะซะบะกูนาบิลอีมานและคนที่มาก่อนหน้าพวกเราด้วยหมายถึงว่าคนมาก่อนหน้าพวกเราไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่อยู่ในตระกูลเราที่สำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้อัลลดีนะซะบะกูนาบิลอีมานได้อะไรครับได้คนที่มาก่อนหน้าพวกเราแต่คนเหล่านั้นมีอีหม่านมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาจะเข้าอยู่ในคำขอของคนเหล่านี้ทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งถึงวันกิยามะที่เขากล่าวว่าอะไรครับยากูลูนาลิ
ยากูลูนารับบานักฟิลลานาวาลีอิควานินัลลาดีนาซาบากูนาบินอีมานวาลาตาจันฟีกูลูบินากิลลัลลิลลาดีนาอามานูและขอพระองค์นั้นได้ทรงอย่าได้ทำให้หัวใจของพวกเรานั้นเป็นหัวใจที่คิดร้ายหรืออิจฉาริษยากับบุคคลที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยกันรับบานาอินนากะรออุฟรฮีมโอ้พระผู้อภิบาลของเราพระองค์นั้นทรงเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตาผู้ทรงใจบุญผู้ทรงเมตตายิ่งพี่น้องครับจากอายะอัลกุรอานอายะนี้ที่ผมหยิบยกให้กับพี่น้องนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ให้เรานั้นได้กล่าวขอดุอาขออภัยโทษให้กับพวกเราและบุคคลที่มาก่อนหน้าพวกเราไม่ว่าเขาจะเป็นใครในดุนยานี้ไม่ว่าเขานั้นจะเป็นคนอยู่ในสายตระกูลของเราไม่ว่าเขาจะทำประโยชน์ให้กับเราด้วยกับการทิ้งมรดกตกทอดไว้ให้กับพวกเราหรือไม่ทิ้งก็ตามเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญคือเขามีอีมานมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเขาและดูอาต่อไปนี้ก็เป็นดูอาแห่งอัลกุรอานด้วยก็จะถูกกล่าวจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ไปเลยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นี่คือสายสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่นักวิชาการได้บอกว่านี่เป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าสายสัมพันธ์ของการเป็นมนุษย์ด้วยกันการเป็นพี่เป็นน้องด้วยกันการที่เราคานตามกันมาการที่เราอยู่ในเชื้อสายพ่อแม่เดียวกันวงตระกูลเดียวกันอาจจะถูกตัดขาดก็ได้แต่สายสัมพันธ์ที่ไม่ถูกตัดขาดเลยคือสายสัมพันธ์ของอีมานเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ปลุกเร้าแล้วก็เร่งเร้าแล้วก็บอกกล่าวให้กับเราด้วยว่าเรานั้นมิตรภาพสำคัญที่เราพูดถึงนั่นก็คือมิตรภาพที่เราเรียกว่ามิตรภาพที่เป็นสายอีมานที่ถือว่ายั่งยืนและก็มีจริงอย่างแน่นอนนะครับและถือได้ว่าเป็นได้รับการยอมรับจากอัลกุรอานและหะดีษที่เราได้พูดกันว่าแน่นอนทุกคนมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญคืออิสลามนั้นได้ทำให้มิตรภาพนั้นหรือการเป็นมิตรกันเนี่ยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเป็นเรื่องราวของอีมานเป็นส่วนประกอบของอีมานอีมานของเราจะสมบูรณ์ได้ก็จะต้องมีเรานั้นมีไมตรีจิตหรือมีมิตรสัมพันธ์กับคนรอบข้างและโดยเฉพาะผู้ศรัทธาด้วยกันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะเริ่มต้นนะครับในการที่เราพูดคุยก็พูดคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็พูดคุยกับพี่น้องในเบื้องต้นผมมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับเล่าให้กับพี่น้องฟังเพื่อให้ไม่รู้เวลาเราสักกี่โมงนะประมาณฮะก็อินชาอัลเลาะห์เราว่าไปเรื่อยนะมีรายการก็มาต่อคิวได้เลยเดี๋ยวเราลงเองเตือนเราด้วยนะครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเล่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วนะครับในหมู่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์บุคคลที่เขารักที่สุดก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่เขาอยากจะให้ประสบความสำเร็จเป็นคนที่อยากจะให้อยู่ในการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ไม่อยากให้ได้รับพยานอันตรายใดๆแม้กระทั่งก่อนที่อิสลามจะประจักษ์ชัดก่อนที่จะอพยพมาสู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาแบบลับๆโดยที่ไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นสาธารณะมากมายนักนี่นะครับก็คือประกาศกับกลุ่มคนที่มีความเชื่อใครเชื่อก็จะไปพูดคุยไปให้ความเข้าใจที่บ้านของเขาเพราะว่าในยุคแรกเนี่ยอิสลามก็อยู่ด้วยความยากลำบากในขณะดังกล่าวนี่นะครับปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยกำลังทำงานศาสนากำลังดะวะกำลังเรียกร้องกุเรชนี่นะครับก็รุมทำร้ายท่านนบีคนที่มาปกป้องท่านนบีก็คือท่านอบูบักรสิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮูอบูบักนี่นะครับเอาตัวเข้าแลกยอมที่ตัวเองจะโดนทุกอย่างอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่าของแข็งของอ่อนอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเพื่อเป็นการรับแทนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ศรัทธาบ้างก็ดึงตัวท่านนบีออกมาแต่คนที่รับอาวุธต่อจากท่านนบีก็คืออบูบักรศิดดีกปรากฏว่าครานั้นเนี่ยนะครับอบูบักรเนี่ยนะครับถูกตีถูกไม่ว่าจะเป็นจากมือจากเท้าจากเครื่องมือเครื่องไม้อาวุธอะไรก็แล้วแต่ที่จะฟาดฟันกันเข้ามาหรือจะทุบตีกันเข้ามาเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าถ้าหากว่าจะบอกว่าอบูบักรตายแล้วก็พูดได้เลยเลือดนี่เต็มตัวไปหมดเหล่าบรรดาซอฮาบะห์หรือคนอื่นๆเวลาเห็นเรื่องซาแล้วหรือว่ากุเรชเนี่ยได้รามือแล้วเนี่ยก็รีบเขาเรียกว่า
หิ้วท่านอบูบักรสิดดิกหรือหามท่านอบูบักรสิดดิกไปที่บ้านในขณะที่ไปอยู่ที่บ้านนี่ท่านอบูบักก็อยู่ในสภาพที่สลบไม่ได้สติอันเนื่องมาจากว่าไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแล้วก็เลือดที่ออกตามตัวตามมากมายด้วยกันจนกระทั่งแม่ของท่านอบูบักรสิดดิกเนี่ยเห็นแล้วก็ร้องไห้ว่าลูกเขาเนี่ยจะต้องยอมถวายชีวิตให้กับมุฮัมมัดขนาดนี้เลยเหรอซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองตัวเองไม่ได้อยู่ในขณะที่เขากำลังจะตีรันฟันแทงกันเขาจะทำร้ายมูฮัมหมัดก็ปล่อยเขาไปสิไปยุ่งอะไรกับเขาถ้าเป็นคนสมัยเราก็ต้องว่ากันอย่างนั้นนะไปเผือกอะไรกับเขาอะไรประมาณนี้ไปยุ่งอะไรกับเขาอบูบักรเนี่ยเอาตัวเข้าแรกแล้วก็ให้ซอฮาบะห์เนี่ยดึงตัวท่านนบีออกมาแล้วก็รีบพาท่านนบีไปอยู่ที่ปลอดภัยอบูบักรก็สลบไปเนี่ยนะครับจนกระทั่งก่อนมักริบพึ่งรู้สึกตัวคนในบ้านของท่านอบูบักรซิดดิกไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องนี่นะครับบอกว่าอย่านาซะอย่างเดียวแล้วอบูบักรวันนี้ตายแน่ๆอยู่ในสภาพที่ไม่น่าจะรอดอ่ะพูดง่ายๆถ้าปอตักตึงเห็นก็ต้องห่ออ่ะไปไม่ไหวแล้วอบูบักรเนี่ยปรากฏว่าอะไรครับพออบูบักรซิดดิกฟื้นมาแม่ก็รีบนำน้ำนำอาหารนำเครื่องดื่มนำขนมปังนำอะไรมาให้ลูกรับประทานมาให้ลูกกินเพื่ออะไรครับลูกจะได้เยียวยาแล้วก็จะได้หายจะได้มีแรงอบูบักรพอได้สติมาบอกว่าฉันจะไม่กินอาหารใดๆนอกจากจะต้องดูสภาพท่านนบีก่อนยังไม่กินกะบี่เดียวขนมปังชิ้นเดียวก็ยังไม่บีเด็ดขาดจนกว่าจะนำตัวฉันเนี่ยไปให้กับท่านนบีเห็นท่านนบีว่าท่านนบีปลอดภัยหรือเปล่าปรากฏว่าแม่ของท่านอบูบักรซิดดิกก็รู้สึกอึ้งอะนะทำไมลูกได้ไปงมงายหรือว่าไปหลงกลหรือว่ามันอะไรกันขนาดนี้มันรักมากมายขนาดไหนพ่อแม่ก็ไม่ใช่พี่น้องก็ไม่ใช่เป็นแค่คนที่ประกาศศาสนาคนหนึ่งเท่านั้นเองแม้กระทั่งตัวเองจะตายอยู่แล้วเนี่ยเลือดท่วมตัวไปหมดแล้วบาดเจ็บสาหัสอยู่ ICU ขนาดนี้เนี่ยยอมที่จะให้อะไรหามตัวเองไปเห็นท่านนบีมุฮัมมัดประการแรกอบูบักรบอกไปถามไปตามมุจามีนก่อนมุจามีนคือคนที่สนิทกับท่านนบีและเป็นมุสลิมและอยู่ในเหตุการณ์บอกเอามุจามีนมาคุยหน่อยแม่ก็ต้องยอมให้คนไปเรียกมูจามีนมาบอกว่ามูจามีนไหนอธิบายซิว่าสภาพนบีเป็นอย่างไรเพื่อให้ลูกฉันเนี่ยได้กินอะไรบ้างเพราะลูกฉันไม่ยอมกินเลยตอนเนี้ยและไม่ยอมจะหายด้วยจะต้องไปเห็นนบีก่อนแต่มูจามีนมาบอกข่าวหน่อยมูจามีนมาถึงท่านอบูบักรซิดดิกก็บอกกับอบูบักรว่านบีปลอดภัยดีสบายใจได้ท่านรับประทานอาหารเถอะปลอดภัยดีใช่ไหมนบีอยู่ไหนอ๋ออยู่ดารุนอารกอมอิบนาอบีอารกอมอยู่ที่บ้านใกล้ๆภูเขาซอฟาที่เราไปซาแอร์กันนั่นแหละตอนนั้นดารุนอารกอมที่ท่านนบีตั้งเป็นการเผยแพร่ศาสนาอยู่ตรงนั้นเป็นบ้านหลังเล็กๆไม่ได้คนร่ำรวยอะไรไม่คนมีชื่อเสียงอะไรแต่ว่ามันสามารถที่จะปกปิดตัวเองได้เรียกว่าดารุนอารกอมอิบนาอบีอารกอมนบีอยู่ที่นั่นตอนนี้ปลอดภัยสบายดีอัลฮัมดุลิลละห์อบูบักรบอกกับมูจามีนและคนอยู่รอบข้างบอกว่าแบกฉันไปหาท่านนบีหน่อยแม้มูจามีนมาบอกนะอยู่ในเหตุการณ์ว่าเห็นว่านบี สบายดีก็ไม่ยอมนะแบกฉันเนี่ยไปเจอนบีหน่อยคนเหล่านั้นก็ต้องแบกอบูบักรไปใส่คันหามไปให้ท่านนบีดูไปให้อบูบักรเห็นด้วยตามเพราะไม่นั้นไม่ยอมทำอะไรยาก็ไม่กินอาหารก็ไม่กินน้ำก็ไม่ดื่มนมก็ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นแหละต้องเห็นท่านนบีก่อนเมื่อผ่านไปพอไปเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็มากอดอบูบักรซิดดิกแล้วก็ร้องไห้ท่านอบูบักรซิดดิกเนี่ยบอกกับท่านนบีบอกว่านบีผมสบายดีผมแข็งแรงดีนบีลาบะซาบีไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฉันแข็งแรงดีนบีไม่ต้องห่วงฉันห่วงท่านมากกว่านี่คือสิ่งที่เรามองว่าเหมือนกับถ้าเราจะมองเป็นมโนภาพหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งความเป็นพี่น้องหรือความรักที่มันเกิดขึ้นที่มัน
ยั่งยืนหรือมันที่เราได้คุยมาตั้งแต่ต้นว่าความเป็นคนที่มีอีหม่านเนี่ยอบูบักรเป็นคนมีอีหม่านที่สุดในโลกนี้รองจากท่านนบีมุฮัมมัดเท่านั้นเองเอาอีหม่านของมนุษย์ทั้งหมดจนกระทั่งถึงวันกิยามะมาวางไว้บนตาช่างเราเอาอีหม่านของอบูบักรซิดดิกมาวางอีกตาช่างหนึ่งท่านนบีบอกอีหม่านของอบูบักรหนักกว่าเพราะอบูบักรคือต้นขั้วของเราถ้าวันนั้นนบีมุฮัมมัดเดินลงมาจากถ้ำฮิรอแล้วอบูบักรว่าผมไม่ศรัทธากับนบีเราจะศรัทธาได้ไงที่เราศรัทธาได้ทุกวันนี้เพราะอัลลอฮ์ก็ดลใจให้อบูบักรว่าอามันตุบิกะวะบิลลาฉันศรัทธาต่อท่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยจนกระทั่งทำให้เราทุกคนศรัทธาตามอบูบักรซิดดีกอีหม่านของเราความดีของเราที่เราทำในดุนยานี้ทำเท่าไหร่ก็ไม่ถึงอบูบักรซิดดีกเพราะมันเป็นคะแนนเป็นตาช่างเป็นน้ำหนักให้อบูบักรไปด้วยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีจึงบอกว่าคนที่มีอีหม่านที่สุดคืออบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุและเราก็พูดถึงมิตรภาพอันยิ่งใหญ่มิตรภาพของท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะซึ่งถ้าเราจะสาธยายก็คงตะฮัจญุดแล้วก็ซุบฮ์นะก็ไม่น่าจะพอนะแต่ก็พูดแบบคร่าวๆว่ามิตรภาพในศาสนานั้นมีจริงและเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนและเป็นมิตรภาพแห่งอีหม่านเป็นมิตรภาพสำหรับคนที่กล่าวว่าขออัลลอฮฺได้อภัยโทษให้กับฉันให้กับพวกเราและคนที่มาก่อนหน้าพวกเราซึ่งใครก็ไม่รู้เราเคยถามไหมชื่อนายกนายขอในปอในฮอในจอในฉอไม่เคยมุฮัมมัดยะฟัดหรืออะไรไม่รู้ใครก็ได้ซาบะกูนาบินอีมานที่มาก่อนหน้าพวกเราแต่มีอีมานก็แล้วกันได้รับการอภัยโทษจากการขอดุอาของเราไปด้วยนี่เป็นมิตรภาพอันยิ่งใหญ่นะครับมิตรภาพระหว่างพี่ระหว่างน้องถ้าเราจะคิดว่ายาวนานนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาระยะเวลาผ่านไปผลประโยชน์ที่มันหายไปมันก็ทำให้มายาวนานก็ได้มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องสร้างมิตรภาพที่ถาวรมากกว่าที่เราเรียกว่ามิตรภาพแห่งอีหม่านมิตรภาพแห่งความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ในทุกมุมโลกใดนะครับที่เราเรียกว่ามุสลิมเราก็ถือว่าเขาเป็นพี่น้องของเราดังเช่นที่อาจารย์รอมฎอนได้พูดคุยเมื่อสักครู่เพราะเป็นคำประกาศิตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอินนามันมุมีนูนะอิควะใครที่มีอีหม่านเขาเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะครับครับท่านพี่น้องครับภาพที่อาจารย์ญาฟัรได้แสดงให้ท่านพี่น้องเห็นเนี่ยนะครับยอมใจอบูบักรเลยนะใครล่ะนะคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮินั้นจะมากราดว่าตัวเองเป็นศาสดาเป็นคนที่ได้รับวะฮีถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยนะคิดว่าอย่างเงี้ยอย่างอบูบักรเนี่ยนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศว่าฉันเป็นศาสนทูตอบูบักรยอมรับทันทีแล้วก็จะมีใครล่ะนะในโลกนี้นะนอกจากในหนังนะยอมตายนะไม่ใช่เพราะว่ามูฮัมหมัดเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่เพราะว่าด้วยกับสายศรัทธาในความเป็นพี่น้องกันบูบักยอมตายแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมเจ็บนี่คือภาพที่ท่านชัญญะฟัดได้เห็นถึงได้แสดงให้ท่านพี่น้องเห็นนะครับว่าความเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับความรักหรือมิตรภาพเนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินอย่างที่ผมเรียนท่านพี่น้องไปข้างต้นนะครับว่าด้วยกับกรอบของอิสลามเนี่ยเป็นข้อห้ามข้อใช้ที่อัลลอฮ์กำหนดให้เรานั้นจะต้องออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีจากมารยาทที่ไม่ดีและปฏิบัติในสิ่งที่ท่านที่อัลลอฮ์ทรงใช้เพื่อที่ให้เรานั้นมีมิตรภาพแห่งความเป็นมุมินที่ยั่งยืนท่านนบีเคยบอกกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าฉันจะบอกอะไรพวกท่านไหมถ้าหากว่าพวกท่านทำแล้วพวกท่านจะรักกันอัฟชุสสลามไบนะกุมให้สลามในหมู่พวกท่านในหะดีษหนึ่งท่านนบีบอกว่าให้สลามกับคนที่รู้จักและคนไม่รู้จักเรารู้ว่าเป็นมุสลิมบางครั้งเนี่ยเรามีอคติหรือว่าเขาอาจจะคนละองค์กรหรืออาจจะมีความขัดแย้งกันเราไม่ให้สลามอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับ
ที่ผมบอกว่าถ้าหากเราทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วความเป็นมิตรภาพของเราเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนท่านนบีห้ามไม่ให้เราโกรธกันเกิน3วันทุกคนทราบนะครับหะดีษเยอะแยะเลยนะผมเชื่อเหลือเกินนะครับในสังคมเนี่ยทุกๆสังคมเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์อันนี้เป็นข้อห้ามอันนี้เป็นมารยาททางสังคมแต่อิสลามไม่ใช่ข้อห้ามในเรื่องของศาสนาเพราะอะไรครับเราย้อนกลับไปดูในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์บอกนะครับว่าห้ามเราเยาะเย้ยห้ามเราถากถางกันอัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูลายัสคอรกอมุนมินกอมินอาซาอัยยากูนูคอยรอนมินฮุมอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงอย่าได้เยาะเย้ยกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งอย่าเยาะเย้ยกลุ่มชนหนึ่งเพราะว่าอะไรครับบางทีกลุ่มชนที่ถูกเยาะเย้ยเนี่ยอาจจะดีกว่าคนที่เยาะเย้ยเขานี่เป็นประกาศสิทธิ์เป็นข้อห้ามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นกฎเกณฑ์ของศาสนาไม่ใช่กฎเกณฑ์ของสังคมถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนจนเพราะอันนี้เป็นซุนนะตุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์วางเอาไว้คนนี้คนจนคนนี้คนรวยคนนี้ทำผิดหน้าที่ของคนที่เป็นมุมินคนจนต้องช่วยเหลือคนผิดเราต้องเตือนท่านนบีบอกอุนซุรอะคอกะซอลิมันเอามัซลูมาบางครั้งคนผิดอาจจะเป็นคนที่ซอลิมหรือถูกซอลิมซอฮาบะห์ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์คนที่ถูกซอลิมเนี่ยเรารู้เราต้องช่วยเขาถูกโกงบ้านโกงที่อ้าวมีเงินเงินทองช่วยเขาเราเป็นทนายเราเป็นคนที่รู้เรื่องราวของกฎหมายไปช่วยว่าความเขาไปช่วยปลอบประโยชน์ไปช่วยปลอบประโลมเขาให้กำลังใจเขาแต่คนซอลิมคนอื่นเราในฐานะมุมินด้วยกันจะไปช่วยไงรู้ว่าคนนี้เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาใจบุลละเราจะไปช่วยเขาทำไมในเมื่อซอลิมคนอื่นนบีบอกว่าตักเตือนเขาดึงเขาห้ามเขาจากการซอลิมนั่นแหละช่วยเขาเราเคยทำกันไหมท่านพี่น้องนี่แหละคือกฎเกณฑ์ที่จะทำให้มิตรภาพของเรายั่งยืนนี่แหละคือกฎเกณฑ์หรือว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้จะทำให้มิตรภาพของเราเนี่ยยั่งยืนมิตรภาพแห่งความเป็นมุมินและหลายข้อซึ่งเราบางครั้งเราลืมที่จะกลับไปดูในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกกับเราและหลายข้อซึ่งเราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคนทั่วๆไปมองว่าสิ่งนี้เป็นมารยาททางสังคมแต่เราบอกอิสลามไม่ใช่สิ่งนี้เป็นกฎเกณฑ์และเป็นข้อห้ามในศาสนาใจบุรุษเคยไหมฮะบางทีซื้อของเนี่ยอาจารย์ยาฟัดเป็นพ่อค้าผมเนี่ยอาจารย์ยาฟัดสมมุติถ้าขายเสื้อสักตัวหนึ่งผมปั่นราคาเป็นพวกอาจารย์ยาฟัดโอ้โหเสื้อนี่สวยมากเลยเนี่ย400เนี่ยยังโอ้โหยังถูกเลยเนี่ยนะหรือชวนพวกมาโอ้ยถูกปั่นราคานะปั่นราคาเพื่อที่ให้ราคาเนี่ยสูงอาจารย์บอกว่าไม่รู้อิโนอิเน่เขาบอกอยู่เมืองไทยรู้2อย่างพอแล้วนะรู้อิโนอิเน่เนี่ยรอดเพราะคนที่บางทีอุบัติเหตุตายเนี่ยคนไม่รู้อิโนอิเน่นะเป็นเหยื่ออาจารย์จะบอกว่ามาซื้อจริงๆราคาร้อยเดียวปั่นผมไม่ปั่นราคาเนี่ยภาษาอะไรเว้ยนายชนบีห้ามวะลาตานายชูอย่าปั่นราคาไม่ได้ซื้อหรอกแต่ปั่นราคาให้สูงนบีห้ามนะตัดราคาห้ามโกงห้ามวัยรุ่นลิลมุตัฟฟีนอัลลซีนอิซักตารุอัลนาซยัสตอฟูนเป็นพ่อค้าเวลาของตัวเองเนี่ยจะให้ครบแต่เวลาขายคนอื่นเนี่ยเงาะเอาน้ำรดนะมันจะได้หนักๆนะกุ้งเนี่ยแช่น้ำนะน้ำแข็งอย่างดีเลยนะน้ำแข็งนี่ไปตลาดรู้ชัญญาฟัดนะไปตลาดรู้ช้าๆเอากุ้งใส่ปุ๊บทีช่างทั้งอะไรนะช่างทั้งตะกร้าไปเลยอ้าวลงใส่ไม่ตวงนะร้อยพอดีนะอิสลามห้ามดูสิฮะวะลาตายัสซูอย่าไปสอดแนมอย่าไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นอิสลามห้ามถ้าสังคมโดยรวมบอกโอ้อันนี้มารยาทสังคมอย่าไปสอดรู้สอดเห็นเขานะแต่อิสลามเนี่ยห้ามนะคำว่าห้ามในอิสลามเนี่ยต่างกันกับห้ามกับสังคมนะครับ
อิสลามมีกฎเรียกว่าฮุกมุตตะกลีฟี5อย่างเราทราบกันฟัรดูวาญิบนักวิชาการฟิกก็บอกบางทีแตกต่างกันนะวาญิบฟัรดูฟัรดูเนี่ยมันอะไรล่ะอากัดกว่ามันเข้มแข็งกว่าฟัรดูมันเข้มแข็งกว่าวาญิบอันที่2ซุนนะตะตะวะที่เราทราบกันนะทำได้บุญไม่ทําไม่ได้บาปนะรู้ว่ามันดูบแล้วก็อาจารย์ฮิบุลละฟัรดูซุนนะฮารอมห้ามทําเนี่ยเป็นบาปถ้าทิ้งได้บุญนี่คืออิสลามของฟิกเขานะครับแล้วก็มักรูห์ทิ้งได้บุญถ้าทําก็ไม่ได้บาปมุบาห์ทําก็ได้บุญทําก็ได้ไม่ทําก็ได้อันนี้ไม่ได้บุญไม่ได้บาปเอาแบบสรุปง่ายๆนะฮารอมในอิสลามเนี่ยถ้าอันไหนเป็นคําห้ามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณทําบาปบาปเล็กบาปใหญ่ว่าอีกอย่างดังนั้นในอิสลามสิ่งนี้ห้ามดูสิครับทำไมถึงห้ามเพราะอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้มิตรภาพแห่งความเป็นผู้ศรัทธานั้นยั่งยืนต้องการที่จะให้มิตรภาพแห่งคนที่เป็นมุมินเนี่ยยั่งยืนเพราะถ้าหากคุณไปทำอย่างนี้วันดีคืนดีเนี่ยวันนี้รักกันวันดีคืนดีเอาเรื่องอาจารย์บุลลอฮ์ไปเล่าให้ฟังอาจารย์บุลลอฮ์อย่างนั้นนะวันนั้นเดินกับคนนั้นเดินกับคนนี้ไปพูดนะสาวว่าจะอย่างนั้นสาวว่าจะอย่างนี้อัลลอฮ์บอกให้ออกห่างจากดอนดอนคืออะไรอาจารย์ทำบิลละความสงสัยความคาดคะเนแน่วันนั้นจันยะฟัดนี่นั่งรถปิดประตูมีฟิล์มมืดเลยนะแต่สาวว่าในรถนี่จะมีคนผมยาวนั่งไปด้วยสงสัยไปพูดแล้วนะไปพูดแล้วดอนสงสัยคาดคะเนแล้วก็เอาไปเล่าอัลลอฮ์ก็บอกอีกถ้าหากว่าใครนำข่าวมาบอกอิซาจาอะกุมฟาซิกุมบินาบะอิดฟะตะบัยยานูถ้าคนที่ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยนำข่าวมาบอกข่าวเกี่ยวกับมุมินข่าวกับใครก็ตามมาบอกเนี่ยตะบัยยานูให้แจกแจงให้พิสูจน์ให้สอบสวนให้ดีก่อนปัจจุบันโลกโซเชียลทุกคนมีมือถือหมดตื่นมาจับมือถือก่อนใช่ไหมจับมือถือก่อนนักวิชาการฟิกก็บอกว่าถ้าตื่นมาเนี่ยให้ล้างมือก่อนเขาก็ถกเถียงกันใช่ไหมโอ้ล้างมือก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ตอนนอนมือไปไหนฟิกแต่สมัยนี้ตื่นมาโทรศัพท์ก่อนโซเชียลใครส่งอะไรมาส่งต่อไม่ตะบายานูเลยขาดซิฟะขาดทุนสักของเป็นความเป็นมุมินที่ดีเป็นไงฮะก็กลายเป็นว่าเนี่ยแหละมิตรภาพของเราไม่ยั่งยืนนำมาซึ่งความขัดแย้งนำมาซึ่งการแตกแยกเพราะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกทำในสิ่งที่ห้ามงั้นเลยดังนั้นนะครับจึงเป็นถ้าหากเราย้อนกลับไปดูเนี่ยมิตรภาพของเราจะยั่งยืนมากๆถ้าหากว่าเราปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเพราะอัลลอฮ์วางกฎเกณฑ์เอาไว้แล้วในอิสลามทั้งนั้นเลยและสิ่งที่เขาห้ามต่างๆเราเนี่ยนะครับมันทำลายมันบ่อนทำลายความยั่งยืนของมิตรภาพของเรานะครับคงจะให้อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์นะครับได้ต่อในส่วนนี้ในช่วงเวลาที่เหลือเชิญครับอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์ซุมมามาบะผมมีตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างของนักวิชาการที่ยิ่งใหญ่ในโลกอิสลามท่านหนึ่งซึ่งได้แสดงออกให้เห็นกับผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านคือถ้าเป็นพวกเราเนี่ยคนที่เป็นครูบางคนเนี่ยย่อมที่จะมีความรู้สึกว่าฉันดีกว่าฉันเหนือกว่าเพราะนั้นการที่จะไปยอมรั้วไปขอโทษหรือไปเริ่มกับผู้คนที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับในสังคมปัจจุบันท่านอิหม่ามผู้นี้ก็คือท่านอิหม่ามอัชชะฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ชื่อของท่านก็คือท่านมุฮัมมัดบินอิดริสหลายคนเนี่ยนะครับรู้จักว่าท่านอิหม่ามอัชชะฟีแต่พอบอกว่ามูฮัมหมัดบินอิดริสไม่รู้จักท่านมูฮัมหมัดบินอิดริสอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยครั้งหนึ่งขณะที่ท่านสอนบรรดาสานุศิษย์ของท่านในมัสยิดขณะที่สอนเนี่ยก็มีการถามประเด็นปัญหาต่างๆมีอยู่ประเด็นหนึ่งปรากฏว่าลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านก็คือท่านยูนุสบุตรของท่านอับดุลอะลาเนี่ยมีความเห็นไม่ตรงกับผู้ที่เป็นครูก็คือท่านอิหม่ามอัชชาฟีพอเห็นไม่ตรงกันปั๊บลุกขึ้นแล้วก็เดินออก
จากฮาละกอหรือสถานที่ที่ท่านอิหม่ามชาฟีเนี่ยกำลังสอนสานุสิตคือแสดงสีหน้าไม่พอใจในมัสอะลาหรือความเห็นของท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ในประเด็นปัญหานั้นกลับไปถึงบ้านพอในยามค่ำคืนปรากฏว่ามีเสียงเคาะประตูท่านยูนุสบุตรของท่านอับดุลอาลาก็ได้ถามว่าใครเนี่ยมาเคาะประตูชายที่อยู่หน้าประตูก็บอกว่าฉันมูฮัมหมัดบินอิดริสท่านยูนุสบอกว่าฉันคิดถึงคนที่ชื่อมูฮัมหมัดทุกคนเลยเอ๊ะมูฮัมหมัดบินอิดริสคนไหนนะคนนั้นแต่ไม่ได้คิดถึงคนที่เป็นครูของฉันเพราะอะไรเพราะฉันนึกว่าคนที่เป็นครูเนี่ยฉันพึ่งแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมฉันมีทัศนะที่ขัดแย้งกับครูของฉันเขาคงไม่มาหาฉันในยามค่ำคืนคิดถึงทุกคนเลยแต่ลืมที่จะคิดถึงผู้ที่เป็นครูก็คือท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมุลลอฮ์พอเปิดประตูปั๊บปรากฏว่าคนที่ยืนเคาะประตูอยู่หน้าบ้านเนี่ยก็คือท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดบินอิดริสอัชชาฟีรอฮิยัลลอฮุอันฮุท่านยูนุสบอกว่าฉันตกใจมากท่านอิหม่ามอัชชาฟีเดินเข้ามาแล้วก็จับที่มือของฉันพี่น้องดูนะครับว่านี่คือมารยาทนี่คือความสัมพันธ์นี่คือมิตรภาพของบุคคลผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเรียนรู้จากแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิหม่ามชาฟีจับมือของลูกศิษย์ก็คือท่านยูนุสแล้วก็บอกว่ายายูนุสโอ้ยูนุสเอ๋ยเรามีความเห็นตรงกันเป็นร้อยร้อยทัศนะแต่เราจะมาทะเลาะกันเพียงแค่ประเด็นปัญหาเดียวกันนั้นหรือบางครั้งการเอาชนะคะคานในทุกๆเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญไปกว่าการรวมหัวใจของบุคคลผู้ที่เป็นพี่น้องมุสลิมท่านอย่าได้ทำลายสะพานที่ท่านสร้างและก็ใช้ในการเดินผ่านไปเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าวันหนึ่งท่านจะต้องหวนกลับมาใช้สะพานนั้นอีกครั้งหนึ่งในการเดินข้ามกลับมาคมไหมครับสังคมของเราพี่น้องดูนะครับมีความเห็นตรงกันเป็นร้อยเรื่องเลยแต่มีบางแค่บางประเด็นเนี่ยมองเห็นแตกต่างกันทะเลาะกันไม่มองหน้ากันจะเคยเป็นกลุ่มเดียวจะเคยเป็นก้อนเดียวจะเคยเป็นพวกเดียวกันไม่พูดไม่คุยกันเห็นอยู่อย่างมากมายใน Facebook ปัจจุบันเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกผ่านทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวนะครับว่าซะบะอะตุนยุซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยะมะลาซิลลาอิลลาซิลลุจะมีบุคคล7จําพวกที่จะได้รับร่มเงาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆในวันกิยามะห์ไม่มีร่มเงาใดๆเลยแต่จะมีบุคคล7จําพวกที่จะได้รับร่มเงาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหนึ่งในนั้นก็คือรอยูลานีตะฮาบะฟิลลาห์ก็คือบุคคล2บุคคลที่รักกันด้วยกับพื้นฐานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือรักกันด้วยกับหลักอีมานที่มีอย่างมั่นคงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิจตมาอะลัยเขาอยู่ร่วมกันด้วยกับอีมานเขาจากกันด้วยกับอีมานที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยนะครับได้ทำให้เราดูเป็นตัวอย่างคนระดับท่านนบีคนระดับเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนระดับที่อาจารย์ญะฟัดนำเสนอตัวอย่างกับพี่น้องนะครับว่าซอบารักและก็เทิดทูนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มาดูมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับซอฮาบะห์ที่ถ้าผมเอ่ยชื่อหลายๆคนไม่รู้จักท่านยูไลบีบรอฎิยัลลอฮุอันฮุหลายคนรู้จักอบูบักรรู้จักอุมัรแต่พอเอ่ยชื่อยูไลบีบหลายคนไม่รู้จักใครล่ะยูไลบีบยูไลบีบในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยนะครับเป็นซอฮาบะห์
ที่มีหน้าตาและก็รูปร่างอัปลักษณ์ถ้าเป็นยุคสมัยเราก็ไม่มีใครคบแต่ยูไลบีบกลับเป็นที่รักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งท่านนบีเนี่ยนะครับหาสตรีเพื่อที่จะมาแต่งงานกับยูไลบีบเพราะนบีรู้ว่าถ้ายูไลบีบไปสู่ขอเนี่ยไม่มีใครเอานบีจัดแจงให้ยูไลบีบแต่งงานกับสตรีเรื่องราวของการแต่งงานของยูไลบีบเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ถ้าเล่าไปแล้วเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยสะอึกเพราะคนหน้าตารูปร่างอัปลักษณ์เนี่ยนะครับแต่ยูไลบีบก็ได้แต่งงานในสงครามครั้งหนึ่งยูไลบีบได้ออกไปร่วมทำสงครามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลังจากที่สงครามสิ้นสุดเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็ได้ถามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่ามีใครหายไปบ้างว่ามีใครล้มตายไปบ้างจากสงครามครั้งนี้ซอฮาบะห์ก็บอกว่าคนนี้เสียชีวิตคนนี้หายไปนบีถามซอฮาบะห์คนหนึ่งก็บอกคนนั้นหายไปคนนี้เสียชีวิตไปแล้วท่านนบีบอกว่าฟักกัตตูยูไลบีบแต่คนที่หายไปจากสายตาของฉันคือยูไลบีบให้พวกท่านเนี่ยไปหายูไลบีบให้ฉันหน่อยถ้าเป็นพวกเราลองคิดดูนะครับไม่ต้องมากยกตัวอย่างง่ายคนระดับรัฐมนตรีเนี่ยมีไหมจะมาคอยถามหาผู้ติดตามที่หน้าตาประลักไม่มีแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิตรภาพที่ยั่งยืนถามหายูไลบีบปรากฏว่าเขาบอกว่าไปพบร่างของยูไลบีบเนี่ยนอนจมกองเลือดตายและรอบรอบยูไลบีบเนี่ยนะครับมีผู้ที่เป็นศัตรูเสียชีวิตอีก7คนท่านนบีไปถึงท่านยูไลบีบบอกว่าก็จะลูซาบาทันยูไลบีบสังหารพวกเขาไป7คนและพวกเขาก็สังหารยูไลบีบยูไลบีบมินนาว่าอนามินยูไลบีบยูไลบีบเป็นส่วนหนึ่งของฉันและฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของยูไลบีบและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เอาแขนของท่านเนี่ยอุ้มร่างของยูไลบีบเพื่อที่จะนำไปฝังมิตรภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้เป็นมิตรภาพที่วางอยู่บนพื้นฐานของอีมานที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับได้กล่าวว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้กับเราฟังนะครับว่าอันนะรอญุลันซารออะคอลละฮูฟีกอรยะตินอุคราได้มีชายคนหนึ่งได้เดินไปเพื่อที่จะเยี่ยมเยือนเพื่อนของเขาที่อยู่ณที่อีกตำบลหนึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ส่งมาลาอิกะห์ลงมาระหว่างทางที่ชายคนนั้นเดินไปเพื่อที่จะไปหาเพื่อนของเขาอีกตำบลหนึ่งฟะกอละมาลาอิกะห์มาในรูปร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งแล้วก็ถามชายคนนั้นนะครับว่าไอนาตูรีดูท่านกำลังจะไปไหนกอละอูรีดูอะคอลลีฟีฮาซินกอรยะห์ฉันต้องการที่จะไปเยี่ยมเพื่อนของฉันที่อยู่อีกตำบลหนึ่งก็ละมาลาอิกะห์ถามชายคนนั้นนะครับว่าฮัลละกะอะลัยฮิมินนิอะมิฮิตุร็อบบิฮาท่านมีผลประโยชน์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนของท่านคนนี้ที่ท่านหวังที่จะได้ประโยชน์จากเขาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านไปหาเขาหรือเปล่าก็ละละชายคนนั้นบอกไม่มีเลยฉันไม่ได้ไปหาเขาอันเนื่องมาจากผลประโยชน์ของโลกดุนยานี้เว้นแต่ที่ฉันไปหาเขาเนี่ยเนื่องจากอินนีอะฮับบับตูฮูฟิลลาฮิอัซซะวะจัลลาอันเนื่องมาจากความรักที่ฉันมีต่อเขาในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ด้วยกับโทรศัพท์มือถือทำให้เราขาด
ในสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความเมตตาอันนี้จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ละมาลาอิกะฮ์ก็ได้กล่าวกับชายผู้นั้นนะครับว่าฟาอินนีรอซูลุลลอฮิอิไลกะฉันเป็นผู้ที่เป็นทูตจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกะฮ์บอกนะครับว่าฉันเป็นบุคคลผู้ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาหาท่านอินอันนัลลอฮะกอดอะฮับบะกะเพื่อที่จะมาบอกแก่ท่านนะครับว่าแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักท่านกะมาอะฮับบะฮูฟีฮิเหมือนกับที่ท่านรักเพื่อนของท่านในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือมิตรภาพที่ยั่งยืนมิตรภาพที่วางอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามิตรภาพที่วางอยู่บนพื้นฐานของการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันมิตรภาพที่วางอยู่บนพื้นฐานของหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกนะครับว่ามัสลุลมุมินีนะฟีตะวาดิฮิมวะตะรอฮุมิฮิมวะตะอาตุฟิฮิมอุปมาของผู้ศรัทธาในความรักของเขาซึ่งมีต่อกันและกันในความหวงแหนของเขาซึ่งมีต่อกันและกันในความอาทรของเขาซึ่งมีต่อกันและกันกะมะซาลินยะซาดินวาฮิดเปรียบเสมือนกับเรือนร่างเดียวกันอิซัชตะกามินฮูอุดวนเมื่อใดก็ตามที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมีความเจ็บปวดตะดาอาละฮูซาอิรอนยะซาดิบินซะฮาริวันฮุมมาส่วนอื่นของร่างกายก็มีความเจ็บปวดด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับว่าวันนี้มิตรภาพที่เรามีระหว่างเรากับพี่น้องของเราเนี่ยเป็นมิตรภาพแบบไหนเป็นมิตรภาพที่วางอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของดุนยาที่มันจะต้องสูญสลายไปในวันใดวันหนึ่งหรือเป็นมิตรภาพที่จะยั่งยืนเพราะมันวางอยู่บนพื้นฐานของความรักที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงจะฝากกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนครับพี่น้องครับจันฮะบีบุลลอฮ์ได้ปิดท้ายนะครับด้วยกับสิ่งที่ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับผมอาจารย์ยาฟัดคงจะไม่ต้องปิดท้ายอะไรแล้วนะครับเพราะว่าที่อาจารย์บุลลอฮ์ได้นำเสนอท่านพี่น้องนะครับมิตรภาพที่แท้จริงนั้นคือมิตรภาพที่เป็นสายเชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ฝากงานแล้วกันนะงานมุสลิมเฟรนลี่ยังมีอีกวันหนึ่งวันนี้และพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับวันที่หนึ่งอีกสองวันนะวันที่หนึ่งอีกวันหนึ่งนะครับขอมาอัพด้วยนะท้วงกันใหญ่เลยนะท่านผอ.ก็บอกนะวันที่หนึ่งด้วยนะครับสามารถที่จะมาเที่ยวงานแล้วก็มาบริจาคนะครับเยอะๆให้กับยาทีมทีวีด้วยนะครับเพราะว่าสื่ออย่างยาทีมทีวีเนี่ยนะครับท่านพี่น้องผมคิดว่าพี่น้องอยากจะให้อยู่คู่กับสังคมมุสลิมไทยไปตลอดนะครับเพราะว่าท่านพี่น้องนั้นได้รับความรู้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับวันนี้นะครับ3คนนะอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์ยะฟัดและผมนะครับคงต้องจบการเสวนาด้วยเวลาเพียงนี้นะครับคงจะมีรายการอื่นอีกนะครับให้พี่น้องท่านติดตามทั้งทางบ้านและอยู่ที่นี่นะครับสำหรับวันนี้วิลลาฮิตอฟิกวันทิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู